โอเคสวัสดีครับรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการออกของมาลอตสูตรของคุณราซิโอทีมแบ็คฟอเรสต์นะผมซึ่งมาลอตตัวนี้ครับชิ้นแรกก็เป็นรองเท้าก่อนเลยเพื่อการเดินไวครับแล้วอัปเกรดเป็นแอร์เมสเลยครับเท้าแดงเพื่อการเติมเกมในระหว่างที่ไม่ได้ต่อสู้นะครับรวมถึงเดินโรมมิ่งเดินหามังกรเดินหาคองอะไรพวกนี้ด้วยสำคัญคือโดนซีซีแล้วหลุดเร็วขึ้นครับไม่ว่าจะสตันจะสโลก็ตามเป็นชิ้นที่น่าออกนะครับเพราะมาลอตโดดไปกลางค่อนข้างบ่อยถัดมาครับเอจิสออกมาเพราะว่ามาลอตเนี่ยโดดกลางวงบ่อยมากครับการที่ทุกคนลุมตีเขาเนี่ยติดสโลย่อมดีกับทีมแน่นอนครับและสำคัญคือมันลดคูลดาวน์ 20% มาลอตเป็นตัวที่ใช้ท่าสกิลค่อนข้างบ่อยนะครับไอ้ท่าสับปาดชั่วนั่นแหละลดคูลดาวน์ 20% ฟันท่าหนึ่งได้รัวๆย่อมดีแน่นอนกับมาลอตครับผมและที่สำคัญคือถ้าใครโจมตีมาลอตเนี่ยนอกจากจะตีช้าลงแล้วยังเดินช้าลงด้วยครับเหมาะมากๆครับชิ้นนี้เพราะเราโดดกลางวงบ่อยช็อกทีไรช็อกทุกทีชิ้นที่3ครับเป็นไกอาสแตนดาร์ด1คือต้องการความเร็วเคลื่อนที่2คือต้องการต้านทันเวทและพลังชีวิตสำคัญคือรีคัฟเวอร์ครับมาหลอดโดนโจมตีแน่ๆอยู่แล้วเพราะโดดกลางวงดังนั้นเนี่ยโดดปุ๊บเลือดเด้งปั๊บย่อมช่วยมาหลอดให้ยืนได้นานมากขึ้นครับผมชิ้นที่4ครับหลังจากถึกกันมานานก็ต้องการพลังโจมตีสักนิดหนึ่งซึ่งมาลอตเนี่ยจะไม่ออกของโจมตีเยอะครับดังนั้นชิ้นเดียวต้องแรงไปเลยเขาจึงเลือกเป็นเฟลเลียทูธนะผมลาซิโอชิ้นนี้นะครับเฟลเลียทูธเพิ่มพลังโจมตี200และเมื่อ HP สตูต่ำกว่า 50% จะโดนดาเมจแรงขึ้น 30% ซึ่งมาลอตนี่มันสับเป็นทรูดาเมจบวกนี้เข้าไปตอนเลือดบางๆนะครับโอ้โหบึ้มเดียวเนี่ยฮะถึงตายนะครับยิ่งเพราะมันไม่คิดก่อนเป็นทรูดาเมจเป็นเลือดฟันเป็นดาเมจขาวอะแรงมากครับผมชิ้นที่5ครับ Amulet of Longevity ครับผมพลังชีวิต 1,800 แล้วเพิ่มพลังชีวิตเยอะมากๆครับชิ้นนี้จะว่าเยอะสุดในเกมก็ว่าได้ครับเพราะชิ้นอื่นเพิ่มแค่ 1,000 เงี้ยชิ้นนี้ก็เพิ่มเกาะนี่ก็ 1,200 แต่ชิ้นนี้ครับเพิ่ม 1,800 และประสิทธิภาพการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 20% คือกดฮีลกลางวงก็เลือดเด้งเยอะขึ้นนั่นแหละครับและเลือดพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มอีก 12% นะออกชิ้นนี้นี่ปุ๊บเนี่ยหลอดเลือดจะเป็นบาร์โค้ดครับเอาไปสแกนที่ห้างเนี่ยซื้อของได้เลยนะครับชิ้นนี้สุดท้ายครับเมดาเลียนออฟทรอยเพราะว่ามาหลอดต้องการลดคูลดาวน์ครับสำคัญนะเพราะเราต้องการปราบบ่อยๆช็อกบ่อยๆรวมถึงต้องการต้านทันเวทและพลังชีวิตด้วยเอาจริงหลังๆเนี่ยเวลาโดดไปกลางวงอันตรายมากครับเจอเปต้ายิงท่าเข้ามาเจอเปต้ายิงรัวๆเงี้ยหรือเจอจินน่ากดท่าแล้วกดอันติครับโดนบ่อยครับดังนั้นเนี่ยมีเมดาเลียนออฟทรอยไว้อุ่นใจกว่าครับและนี่ครับคือสเต็ปการออกของมาลอตจากแบ็คฟอเรสต์ราซิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงนี้ครับเป็นแนวทางไว้ว่ามาลอตออกสายนี้ก็ได้นะครับเน้นการเวทตอนหลังส่วนคลิปหน้าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไว้ว่าในทีครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะ